ตกจากวันที่3หนุ่มบอมธนินทร์เต้ยพงศกรและท็อปจรนมาเยือนถึงรายการ3แซ่บแม่งานนี้ซุปตาสุดฮอตชมพู่อารยาก็เลยทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีตำส้มตำให้3หนุ่มได้แซ่บซะเลยเดี๋ยวอ่ะ